ช่อง8ไทยแลนด์นิวถือเป็นอีกหนึ่งในแบรนด์น้ำหอมที่กำลังมาแรงและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำหอมสุดเก๋แบรนด์เบสน้ำหอมลูกคุณหนูยืนหนึ่งด้วยสารสกัดที่นำเข้าจากฝรั่งเศสที่ความเข้มระดับเพอร์ฟูมภายใต้การบริหารงานของนักกีฬาไฟแรงอย่างคุณกัมมเลศฤทธิ์เดชาที่ล่าสุดเข้ารับรางวัลอาเซียนพัฒน์อวอร์ด2021ซึ่งอันนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าจ้าตองนะคะกับมาเรดเดชาค่ะเป็น CEO แบรนด์เบสค่ะเราก็เริ่มต้นจากการเป็นโฮมเมดเพอร์ฟูมก่อนค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ขยายเป็นเครื่องหอมเกือบทั้งหมดแล้วค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยใบตองก็เริ่มจากเริ่มทำน้ำหอมใช้เองตั้งแต่ตอนเป็นนิสิตจุฬาค่ะแล้วพอจบออกมาเราก็เพิ่งได้เริ่มมาทำเป็นธุรกิจจริงจังเมื่อประมาณปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากคุณลูกค้าทุกคนก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ความตั้งใจของเราเนี่ยน้ำหอมก็คือเราจะนำเข้าวัตถุดิบมาก่อนนะคะสารสกัดต่างๆเนี่ยมาจากฝรั่งเศสแล้วก็ประเทศที่ขึ้นชื่อทางด้านนั้นๆอย่างเครื่องหอมอื่นๆก็อาจจะเป็นตะไคร้จากอินโดนีเซียชาจากออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาเบลนด์ด้วยตัวของเราเองค่ะมามิกซ์แล้วก็เลือกโน้ตต่างๆเป็นของแบรนด์เราเองแล้วก็เป็นส่วนผสมมาเพื่อผลิตน้ำหอมคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลผลตอบรับตอนนี้ก็ดีมากเลยค่ะเราก็พยายามขยายไปในช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มช้อปปี้หรืออะไรต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็คุณลูกค้าก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆเดือนค่ะแล้วก็จากวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้สะสมประสบการณ์ให้เรามีภูมิคุ้มกันเยอะเลยค่ะแล้วก็ได้รับความเมตตาจากคุณลูกค้าความต้อนรับจากคุณลูกค้าค่ะตอนนี้ก็พร้อมสู้เต็มที่เลยค่ะก็สามารถนะคะฝาก IG นะคะก็เป็น IG best นะคะ @แล้วก็ BETHS.CO ค่ะหรือว่า Facebook best เลยนะคะ BETH_S แล้วก็ร้านใน Shopee ก็เป็นเสิร์ชคำว่า best ได้เลยค่ะ best home made perfumeชั้น8ไทยแลนด์นิว